ลังจากที่บรรดาปรมาจารย์ทั้ง7ท่านได้ออกเที่ยวเข็นเฟ้นหาผู้ที่จะมาเป็นต้นศิลปะต้นใหม่จากทั่วประเทศผ่านภารกิจงานเปลี่ยนโลกและจังหวะชีวิตวันนี้เราได้สุดยอดฝีมือ10คนสุดท้ายซึ่งจะเป็นใครไปทำความรู้จักกับพวกเขากันอีกครั้งครับสรณะขุนพลพิทักษ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรอภัสนันธนโชคนิธิวัฒน์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปรวิสานามงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอภิญญาศรีขวัญทองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตพ่อช่างวงศกรวงกฤษจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จิตนาถสาเสียงจากโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิสุภกรจันเทพาจากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชวิทวัฒน์สุขใสจากมหาวิทยาลัยศิลปากรสรสไข่แก้วจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพพดุงพงษ์สารุโณจากมหาวิทยาลัยศิลปากรรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในวันนี้อาจจะต้องเปื้อนรอยน้ำตาเพราะ2คนในที่นี้จะต้องออกจากการแข่งขันซึ่งสถานที่ที่เราจะพาทั้ง10คนไปก็คือโรงงานขยะรีไซเคิลครับและปรมาจารย์ในวันนี้ก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์สุดยอดปรมาจารย์พุทธศิลป์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปี2554โอ้โหมากันพร้อมนะสิบอรหันต์ว่าจะเป็นอรหันต์จริงหรือไม่เป็นไม่รู้วันนี้สิบคนต้องเหลือเท่าไหร่วะเหลือกี่คนเหลือ8เห็นไหมเรื่องใหญ่วันนี้ต้องตั้งใจเพราะเราจะเหลือแค่8วันนี้เป็นภารกิจที่3ของเรามาที่นี่โรงงานรีไซเคิลขยะขยะมันมีค่าขยะมันต้องสร้างงานศิลปะที่งดงามยิ่งใหญ่ได้มองกองขยะให้เป็นศิลปะนำกองขยะอันงดงามนี้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ลูกจำไว้อย่ากดดันจงทำด้วยหัวใจจงทำด้วยความรักจงทำด้วยความว่างจงทำด้วยสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งใดแต่เราทำเพราะความรักที่เราจะทำความชอบที่เราจะทำเรามีเวลา3วัน2คืนที่นี่ไหวไหมลูกไหวไหมไหวเอ้าขอให้ลูกทุกคนโชคดีสู้ใช่แล้วครับโจทย์ในวันนี้ก็คือศิลปะจากกองขยะพวกเขาทั้ง10คนจะต้องสร้างสรรค์ขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นงานศิลปะที่สวยงามภายในระยะเวลา3วัน Installation Artหรือศิลปะการจัดวางหมายถึงประเภทของงานศิลปะที่จัดวางเป็นงาน3มิติบนพื้นกำแพงหรือเพดานโดยใช้วัสดุที่พบเจอและเห็นโดยทั่วไปความสำคัญของผลงานไม่ได้อยู่ที่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่ความสำคัญจะอยู่ที่การจัดองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทั้งหมดหนึ่งในศิลปินต้นแบบของศิลปะในแขนงนี้ก็คือมาร์แชลดูชอมปรมาจารย์ศิลปะดาด้าและเซอร์เรลิสเขาเคยกล่าวไว้ว่าแนวความคิดของผมคือจะเลือกวัสดุที่ไม่สามารถดึงดูดผมไม่ว่าจะเป็นความงามหรือความน่าเกลียดของมันเพื่อหาจุดในความไม่น่าสนใจตอนที่ผมมองมันหลังจากที่ได้รับโจทย์ทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันเดินเลือกหาขยะมองหาแรงบันดาลใจไม่รู้ว่างานนี้ใครจะผ่านเข้ารอบบ้างต้องคอยลุ้นและเชียร์พวกเขากันนะครับ
ิจนี้นะเป็นภารกิจที่มันมากแล้วค่อนข้างยากเพราะเราจะต้องคัดออก2ดังนั้นคนจะอยู่ได้แค่8ที่นี่เราจะเห็นกองขยะเต็มไปหมดทุกอย่างสามารถนำมาสร้างศิลปะได้เราตามไปฟังแนวคิดและการเลือกขยะมาใช้ในภารกิจนี้ของน้องๆกันดีกว่าครับเริ่มจากน้องโยโย่สาวหน้าซื่อกันก่อนครับจะเอารองเท้าบูทมาทำเป็นส้นสูงก็ดัดเดี๋ยวเอากระป๋องบีบอัดแล้วก็เป็นส้นแล้วอัดเป็นส้นสูงไปหมดแล้วว่าจะเอาอะไรบ้างอย่างแรกจะไปเอาแกนไม้อะค่ะเขาเรียกว่าแกนเอ้ยแกนกระดาษสีใช่กระดาษไม่ใช่แกนไม้เอาไปทำเป็นแกนของวัตถุที่จะสร้างขึ้นมาหนูอยากทำมีงาน2มิติแล้วก็มีงานเป็นประติมากรรมเล็กๆรอบๆของงานด้วยค่ะดูเป็นมิกซ์มีเดียมากๆเลยครับสำหรับสาวหมวยร้านทองคนนี้กับเชือกข้างในอะค่ะก็ครบแล้วเอาถุงนมก่อนแล้วจะไปเอามาทำเป็นพวกแบบภาพลบไม่ดีทางไม่ดีอะแต่ว่ายังนึกยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสัตว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโลกแห่งศิลปะไม่มีความสกปรกไม่มีความน่ารังเกียจไม่มีอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างที่มนุษย์มันบอกว่าขยะแขยงน่ารังเกียจสามารถหยิบออกมาสร้างเป็นงานศิลปะที่งดงามได้ความงดงามของศิลปะนั้นอยู่ที่การประสานกลมกลืนให้เกิดเป็นเอกภาพดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากเด็กคนไหนที่มันสามารถนำทุกอย่างเข้ามาเป็นองค์ประกอบเอามารวมกันแล้วเกิดความงามเกิดความหมายนั่นคือความคิดสร้างสรรค์เราไปดูคนต่อไปไม่รู้ว่างานนี้ออฟจะใช้ความเพียรของเขาสร้างสรรค์เป็นอะไรกันนะก็จะทำเอาวัสดุพวกนี้มาสร้างสิ่งใหม่ครับคิดไว้คร่าวๆก็จะทำเป็นเหมือนกับอันนี้มันเป็นวัสดุที่ใช้ในโลกปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะแต่ผมจะทำเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนะครับสื่อความหมายเรื่องของเก่าใหม่แล้วก็เรื่องของยุคสมัยครับหยิบพวกสายไฟครับจะเอาสายไฟไปทำอะไรล่ะครับเนี่ยเยอะขนาดนี้ผมไปทำเกี่ยวกับปฏิมากรรมนูนต่ำครับเฮ้ยนูนสูงนูนสูงครับนูนสูงโอ้โหนั่นดึงไม่ออกหมดแรงซะแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยนะเนี่ยท่านอย่านึกว่าง่ายนะพี่น้องประชาชนอาจจะคิดว่าง่ายจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยากท่านไม่ใช่หยิบโดยทรงเดชท่านจะต้องหยิบแบบมีสมองเราไปดูทองหนุ่มหล่อเข้มกันบ้างดีกว่าครับว่าใช้วัสดุที่เป็นโลหะครับที่มีความเงาครับแบบเหมือนแบบประกายครับผมทำเป็นรูปคนครับ
คนต้องบอกแนวคิดได้ไหมแนวคิดก็คือคนกับขยะเนี่ยมันมีจุดเริ่มกับจุดจบท้ายอ่ะนั่นคือคนนะเกิดมาสุดท้ายก็ตายแล้วระหว่างนั้นน่ะก็มีรุ่งโรจน์บ้างมีร่วงบ้างก็เหมือนขยะตอนผลิตมาตอนแรกอย่างกระป๋องเนี่ยออกมาก็มาใช้งานเต็มที่เลยแต่สุดท้ายมันก็ทิ้งอยู่ดีคนที่มีจุดแอจุดบีเดินจุดทางพี่เห็นหลังคาบ้านผมปะแม่มุกเยอะจริงๆไม่รู้ว่าทองผู้ไม่เคยเรียนด้านงานศิลปะมาก่อนจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับเราไปดูด้านน้องเชอรี่กันบ้างดีกว่าก็นึกถึงพวกเด็กที่เขาเติบโตมาแบบที่พ่อแม่เขาทำงานหนักๆทำงานอย่างเงี้ยค่ะเขาได้เรียนได้อะไรก็พ่อแม่เขาลำบากสายยางน่าจะเอาไปเป็นแกนอ่ะจะทำเป็นเหมือนปีกมันไม่เชิงเป็นนกหรือเป็นอะไรแต่ว่ามันก็ยังมีฟอร์มเป็นรูปของนกของอะไรอยู่จะทำเป็นปีกแล้วอย่างนี้จะตั้งได้หรือครับต้องคอยลุ้นกันเอาแผงวงจรนะฮะสีเขียวๆอะฮะว่าจะให้เป็นในลักษณะที่เป็นนูนต่ำจะมองได้ทั้งแนวบนแล้วก็แนวเนี้ยค่ะมองได้2แนวกับแนวอ่ะค่ะคือหนูกะจะเอากระดาษมาใช่มั้ยฮะแล้วก็ใช้พวกกระดาษสีต่างๆมาแปะพยายามทำให้เหมือนโลกอ่ะพี่